เอาละครับตอนนี้ผมไปลุยมาหน่อยแล้วนะเนี่ยท้าได้ละคือลุยสนามตามที่มันต้องการนะฮะแล้วก็ไปไอ้เนี่ยไปทำชาเลนจ์นะที่มันให้เราทำก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะตัวรถเนี่ยคือที่เปลี่ยนไปก็แค่แม็กฮะผมเปลี่ยนแม็กเป็น BBS GT นะก็ส่วนเครื่องเนี่ยจริงๆมันแต่งได้แล้วแต่ผมยังไม่แต่งผมคิดว่ามันยังไม่คุ้มเริ่มอ่ะตอนแรกๆมาเนี่ยฮะไม่แทบไม่จำเป็นต้องแต่งเลยนะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนรถในช่วงถัดไปอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ต้องแต่งนะซอนนี่มันไม่เก่งนะฮะก็จะมีฉากเปิดตัวเรามาจอดรอละมันมาแล้วฮะข้างหลังเต้นซึ่งแข่งเลยฮะออกตัวสมบูรณ์นะฮะก็ถ้าเกิดไอต้องบอกว่าคนที่ไม่เคยเล่นคนที่เคยเล่นภาคเก่าๆมานะพอมาภาคนี้จะมีระบบเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบการออกตัวนะฮะก็คือว่าถ้าเราไอเร่งเครื่องให้รอบมันถึงพอดีอ่ะคือแบบจะรู้ได้ก็คือเข็มมันจะเปลี่ยนสีนะฮะแล้วจังหวะที่เข็มเปลี่ยนสีเหมือนแร็คของภาคอันเดอร์เก่า12อ่ะคือพอเข็มเปลี่ยนสีปุ๊บถ้าออกตัวตอนนั้นเนี่ยคือเราจะออกตัวพุ่งแรงนะฮะแต่ส่วนระบบเกียร์นี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าที่เหมือนแร็คอะที่ว่าแบบเป็น perfect shift อย่างเงี้ยฮะผมก็ไม่แน่ใจนะก็ทุกทีก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยฮะเนี่ยฮะสบายสบายอันนี้ผมบอกคืออันนี้ผมไม่ได้แต่งนะฮะเป็นคือไอไปเปลี่ยนแค่แม็กมานะฮะก็ไม่มีผลอะไรกับความเร็วรถนะและที่เหลือก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอตัวเครื่องยนต์ตัวอะไรพวกนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนได้แล้วมันจะมีเครื่องยนต์ที่ผมจะเปลี่ยนได้นะแล้วก็มีไอพวกเกียร์ระบบขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงน่าจะเป็นเบรกมั้งผมไม่แน่ใจนะรู้สึกจะเปลี่ยนได้3อย่างแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนสักอันเมื่อกี้มันปาดหน้ามานะคือจังหวะเข้าโค้งเรายังไม่ดีพอแถวนี้ต้องระวังนะคือพื้นมันจะเป็นแบบเป็นเนินเป็นเนินขึ้นมานิดนึงอะฮะคือรถเรายังไม่เกาะถนนไงมันก็เลยแบบบางทีก็จะมีกระดกบ้างหรือการเข้าโค้งอาจจะยากนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้โดดนิดนึงวุ้บเป๋เลยไอ้มันแซงแล้วส่วนรถของซอนนี่นี่ค่อนข้างจะโค้งดีนะเพราะว่ามันGTI อ่ะกอล์ฟ GTI เขาจะโค้งดีเลิศอยู่แล้วนะฮะก็การแข่งกับแบ็คลิฟต์นะจะแข่งทั้งหมด2สนามในตัวแรกๆนะถ้าจำไม่ผิดนะทางหลังจะมี3มั้งแต่ว่าถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยจะมี5มันจะพิเศษหน่อยก็เดี๋ยวค่อยๆตามดูนี่ผมก็ลืมไปละไม่ได้เล่นนานโอ้ยแรงตกเดี๋ยวรถถลายคงน้อยๆฮะตรงนี้กำไรยิ่งคงเยอะยิ่งเป๋เยอะนะยิ่งรถเราตอนนี้ยังไม่เกาะพื้นเนี่ยเวลาเราเลี้ยวไปเยอะมาจะสไลด์ได้ง่ายช่วงแถวๆถนนแคบๆนี้ถ้าใครไม่มั่นใจนะขับเกียร์4ได้เพราะว่าเกียร์5ความเร็วแทบไม่ขึ้นแล้วฮะเกียร์กระโดดพ้นกำแพงเต็มเสียวอุ้ยชนป้ายตกใจประกายไฟกระเด็นเต็มจอเลยเมื่อกี้ชะลอนิดนึงเข้าโค้งในๆไว้ฮะอย่าเป๋ลูกอย่าเป๋เสียงรถมันมาแล้วฮะไอ้บังทางไว้ไม่ได้กินฮะเกือบไปเหมือนกันเอาละฮะสนามที่2นะอันนี้สนามแรกสนามที่2
ร็วไปนิดนึงคือผมไม่ชอบเลี้ยงรอบเครื่องให้มันพอดีพอดีนะผมชอบกดเร่งทีเดียวแล้วให้มันนี่เลยรัดได้ฮะเข้าหลังปั๊มแม่แต่พื้นมันจะเด้งๆหน่อยนะเห็นไหมมันจะเลี้ยวยากไปซ้ายนี่เข้าได้ฮะแม่แต่ต้องเข้าระวังนิดนึงนะเดี๋ยวกระแทกข้างทางก่อนเข้าแล้วยุ่งผมแนะนำให้เข้าอ่ะมันจะได้ลัดไปส่วนหนึ่งแล้วมันจะไม่เจอโค้งเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ลัดมาเดี๋ยวมันต้องเลี้ยวตรงนี้อีกทีหนึ่งเสียความเร็วเยอะนะฮะแต่ก็บอกไว้เลยว่าทางลัดบางทางไม่ได้ทำให้มันเร็วขึ้นนะนี่เนี่ยเบียดบังดังเลยโอ้ยแย่ชนแล้วเราเป๋เองก็อย่างที่ว่าฮะรถคันนี้อัตราเร่งค่อนข้างจะต่ำนะฮะเพราะงั้นต้องวิ่งระวังนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ต่ำมากนะพูดถึงเนี่ยเพราะค่าตามจากตามค่าพลังนะผมรู้สึกต่ำสุดจะเป็นท็อปสปีดโอ้ยเมื่อกี้มันกระโดดชนรถที่วิ่งบนท้องถนนแง่เลยได้ยินเสียงมันกิ้งเบาๆอะฮะมันน่าจะชนนะครับรอบสุดท้ายเข้าดีๆตอนนี้รถมาเร็วกว่าเดิมแล้วเย้ยเกือบนั่นไงกระแทกเต็มครับถึงมองค่าทางลัดไม่ใช่ทางที่เร็วเสมอไปนะฮะบางทีมันก็ทำเราเจ็บอุ้ยมันเบียดนี่เกือบแหมเจอเราบังมั่งเมื่อกี้นายเล่นเราก็เกือบเละถ้าเกิดเมื่อกี้อ่ะไอ้มันเบียดเราออกไปมากกว่านี้อีกหน่อยเราก็คงหัวชนกำแพงอะฮะแล้วมันก็คงรอดเข้าไปแต่ดีว่าเมื่อกี้ก็กลายเป็นว่าเราก็แฉลบกำแพงฮะแล้วก็ไปบังมันด้วยนำห่างนิดนึงสบายก็ไม่สบายเท่าไหร่นะประมาทไม่ได้ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยไอ้ทางลัดเนี้ยผมไม่แนะนำให้ไปเพราะว่ามันจะเป็นทางดินนะฮะเราจะรักษาความเร็วได้แย่และทางมันไม่เรียบมันจะโดดแล้วความเร็วจะเสียเยอะนะฮะแนะนำให้ไปบนพื้นถนนดีกว่านะสำหรับรถที่มีอัตราเร่งไม่สูงมากนะเส้นชัยแล้วฮะต้องหักล้อเข้าไม่รู้ทำไมเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จะเป็นแบ็คลิสต์หมายเลข15แล้วก็ชนะโซนี่แล้วนะก็ทุกครั้งที่ชนะแบ็คลิสต์นะเราก็จะมีเนี่ยมีให้เลือกเครื่องหมายซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราปลดล็อกไอ้การแต่งรูปลักษณ์บางอย่างนะฮะภายนอกรถซึ่งในเมนูแต่งมันเป็นรูปลูกตาเนี่ยนะแต่ผมไม่แน่ใจมันจะมีอันพิเศษหรือเปล่ามันเขียนว่ามีพิเศษแต่ว่าเท่าที่ผมเคยลองคือมันจะได้ฟรีอ่ะคือแบบยังไงอ่ะบางอย่างที่เราต้องแบบไปปลดล็อกเอาตอนหลังๆอย่างเงี้ยฮะบางทีเราจะสามารถไอเลือกได้เลยนะฮะเลือกได้เลยแบบฟรีๆนะคือแบบติดชิ้นส่วนได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นไอตัวถังนะไอลูกตาเป็นพวกสีพวกอะไรอันนี้จะเป็นตัวถังก็คือแบบพวกสปอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะพวกตัวถังรถไอบอดี้นะล้ออะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกันก็คือมันจะปลดล็อกแล้วเราสามารถเลือกได้เลยก็ผมก็ไม่รู้จะปลดล็อกได้ไรรู้สึกไม่แน่ใจมันจะสุ่มหรือเปล่านะส่วนอันนี้ก็ผมแนะนำสำหรับใครที่จำได้คือพวกไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะพวกเครื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะปลดแบบพิเศษก็คือมันจะแบบเหมือนเพิ่มพลังรถเราอีกเป็นโบนัสนะฮะคือมันจะเพิ่มแบบลิมิตสูงสุดของรถเราได้นะซึ่งผมลองดูละคือมันอันเนี้ยมันจะตายตัวแต่อันอีก2ไอ้2อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่อันเนี้ยมันจะตายตัวคือมันจะไม่มีเครื่องยนต์เป็นพิเศษนะไม่มีโบนัสเครื่องยนต์แต่ว่าอย่างอื่นจะมีหมดนะฮะก็มันจะได้ตามแต่ละตัวเลยว่าได้ตัวนี้ได้อะไรตัวนี้ได้อะไรนะซึ่งผมขอเลือกอันนี้แล้วกันอันนี้เราได้เบรกก็คือเบรกเราจะปลดลิมิตแต่ว่ารถคันนึงจะใส่ชิ้นส่วนพิเศษได้แค่อันเดียวนะถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์พวกอะไรพวกเนี้ยส่วนเครื่องหมายคำถามนี่ถ้าเราเปิดมันจะมีสุ่มว่าเราจะได้เงินนะหรือไม่ก็แบบไอ้เวลาเราโดนตำรวจจับเงี้ยแล้วเราโดนยึดรถเงี้ยฮะก็คือเราจะโดนจับหลายครั้งมากขึ้นกว่าจะโดนยึดรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้พวกเนี้ยนะแล้วหรือไม่ถ้าโชคดีก็คือได้รถของคู่แข่งเรามาลองกันเลยนั่นไงอันนี้คือได้รถคู่แข่งนะฮะเยี่ยมไปเลยที่เยี่ยมมากเอาแบ็คลิสต์หมายเลข14นะฮะ
วินส์คิลิกทาสนะฮะใช้ Lexus IS 300เหมือนผมเลยนะกดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวผมไปอัปเกรดอะไรก่อนดีฮะไอ้ร้านอยู่ใกล้บ้านผมจะอยู่บ้านเนี้ยผมไม่ย้ายบ้านไปหลังอื่นแล้วนะนี่ไงมันจะมีแบ็ครูมเห็นปะเนี่ยฮะผมจะมีอะไรพิเศษเบรกเห็นปะมันจะเพิ่มพลังไอแฮนดิ้งผมมานิดนึงนะมันอะไรจังแมนก็ซื้อเลยเราไม่เสียตังค์นะแต่งอะไรเพิ่มดีกว่าเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ตอนนี้ผมแต่งได้ระบบเกียร์เนี่ยผมดูเนี่ยอย่างอันนี้ไม่น่าแต่งเพราะว่าเดี๋ยวเราชนะเบอร์14พอเราไปลุยเบอร์13ก็ได้ละ Suspension อันนี้น่าเปลี่ยนอยู่ช่วงล่าง Nitrous Nitrous นี่ต้องติดเลยผมพูดจริงที่ต้องติดยางยางจะเปลี่ยนไม่ได้เบรกเบรกต้องชนะวิกเตอร์ก่อนเทอร์โบเทอร์โบต้องชนะทาสแต่ผมว่าถ้าเกิดคนที่ใช้รถไม่กี่คันนะก็แต่งไปเต็มที่เลยผมแต่งเท่าที่แต่งได้ก่อนเอาให้ตังหมดนะฮะนี่คือภาคเนี้ยในทรัสที่ผมบอกว่าแนะนำให้แต่งนะเพราะว่าโอ้ยยังไม่ได้นี่วะเพราะในทรัสเนี่ยมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะจำเป็นสำหรับภาคนี้นะโอ้ยตังค์ไม่พออ่ะบ้าจริงขาดไปให้400เองเอาอะไรออกดีวะเอาเบรกเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำไมเอาเบรกออกฮ่าฮ่าวิชวลเปลี่ยนสีหน่อยได้ไหมสีเมทัลลิกแน่ผมชอบสีนี้เดี๋ยวตอนหลังแต่งออกมาสวยเชื่อดิสติ๊กเกอร์ยังติดไม่ได้โอเคก็ที่ผมบอกในตัสภาคนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆอะฮะเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆนะปุ๊บเดี๋ยวหาโค้งก่อนแล้วเราอยากให้รถมันพุ่งไปข้างหน้าเลยโดยที่ไม่รอสไลด์อ่ะเราก็กดในทัสนิดนึงนะเห็นไหมมันจะแบบมันจะช่วยทำให้รถพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นนะก็ไปลองกันเอาเองแต่นี้มันยังเห็นไม่ชัดเพราะรถเราความเร็วยังไม่เยอะนะยิ่งถ้าเป็นรถที่อัตราเร่งเยอะๆจะเห็นชัดมากแล้วก็ภาคนี้มีระบบจูนภาคนี้จะไม่ยุ่งยากก็คือเนี่ยเรากดเข้าเมนูนะถ้าไปที่ performance tuning ผมชอบเอาพวงมาลัยตรงนี้เต็มมันจะเลี้ยวเร็วฮะคือแบบอันนี้คืออัตราการสาวพวงมาลัยอ่ะค่อยๆเลี้ยวถ้าไปทีนี้มันจะค่อยๆหมุนทีละหน่อยมันจะเลี้ยวช้าส่วนอันนี้จะเลี้ยวไวนะฮะส่วนแฮนดิ้งนี่มันผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าอันนี้เราหักพวงมาลัยนิดเดียวมันก็ไปแล้วมั้งแต่ผมไม่ชอบปรับอันนี้มันทำให้รถเหวี่ยงนะส่วนอันนี้คือความสูงรถเราก็เอาต่ำๆไว้จะได้เกาะถนนก็ส่วนในทรัสถ้าไปลบคือมันจะใช้ทีละนิดนะฮะจะหมดช้าแต่ความเร็วจะขึ้นน้อยส่วนถ้าไปบวกในทัสจะหมดเร็วมากแต่ว่าความเร็วจะพุ่งเยอะนะฮะส่วนเบรกผมยังใช้ไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนเบรกนี่ก็คือถ้าไปทางลบก็คือเบรกหลังบวกก็คือเบรกหน้านะฮะแล้วก็แอโรไดนามิกต้องแต่งพวกบอดี้หรือสปอยเลอร์ก่อนก็คือแรงต้านลมนะฮะเอาบวกเยอะๆรถจะได้เกาะถนนนะส่วนเทอร์โบถ้าเป็นลบก็คือรอบต่ำนะฮะมันจะความเร็วขึ้นเร็วส่วนถ้าเกิดบวกรอบสูงความเร็วจะขึ้นเร็วนะฮะจูนกันแล้วคราวนี้จูนง่ายมากแค่นี้จูนได้เลยนะเอาละฮะคลิปคนต่อไปก็คลิปนี้ผมเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ลุยกันเรียบร้อยก็คือทำลุยเงื่อนไขมันหมดพร้อมสู้แล้วเราค่อยมาลุยกันต่อนะฮะก็รอติดตามได้แต่จะออกมาช้าหน่อยนะเพราะมันต้องค่อยๆเล่นไปนะฮะก็สำหรับแบ็คลิฟต์เนาะเบอร์15โฮเซนซอนนี่เราก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นอันดับ15เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตามการแข่งของผมเท็ดดี้กับทัสนะฮะได้ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ